ย้อนกลับมาก่อนหน้านี้ณสมรภูมิของซูบารุซึ่งหลังจากที่ซูบารุได้มอบคำสั่งพิเศษให้แกแรมแล้วซูบารุเบตตี้แล้วก็เอเมเดียนนะก็ได้มาที่ระเบียงเพื่อช่วยทางอาราตเซีย er, แล้วก็ทางซอร่าดั้นต่อสู้กับสัตว์ประหลาดยังไรเสียก็ตามไม่นานังจากที่ซูบารุมาถึงนะครับซอล่าด้นก็ได้กลายเป็นแมงป่องอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าได้มีคนนั้นทําแหกกฎเอเมเดียนะครับได้เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันในทันทีซึ่งหลังจากที่ทั้งเบตตี้แล้วก็ทางเมลี่นะครับทำการล่อลแมงป่อง, ia, ง er. ย ทั้งสองคนนั้นไปช่วยจูเลียนะส่วนทางซูบารุเบตตี้และก็ทางเมลี่นะจะทํางานร่วมกันเพื่อที่จะทการปราบปรามแมงป่องนี่เองและทำการจัดก,การก,กับเหล่าฝูงสัตว์ประหลาดเพื่อทําการถ่วงเวลาอย่างไรเสียก็ตามครับหลังจากที่เอมิลียก็ทางอันตเตเซยเพิ่งจากไปแมงป่องนั้นก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งทันทีที่แมงป่องกลับมานะครับก็ได้ทาการโจมตีใส่ซูบารุในทันทีแมงป่องเนี่ Man ยนะครับเตรียมยิงลาแสงใส่ซูบารุแต่ซูบารุครับก็บอกเหตุการณ์โจมตีด้วยแสงสีขาวของแมงป่องขอที่มัน,น เบตตี้นะครับก็ได้ใช้จังหวะหนีทําการใช้เวทบุนทำการโจูตีสาแมงป่องทาการตึงร่างกายของมันไว้และหลังจากนั้นเองครับผมทาเมลลี่เนี่ยก็ได้ใช้สับประหลาดครับทำการโจมตีส่ทางแมงป่องที่ได้ถูกตึงเอาไว้แต่มันนั้นก็ไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดครับแมงป่องนั้นไม่แม้แต่จะเสียเลือดเลยไม่แต่น้อยซูบารุครับได้หยิบแส้ของตัวเองออกมาทําการช่วยเหลือเบตตี้ซูบารุครับได้ใช้แส้ของตัวเขาเองทําการพันรอบหางของแมงป่องแล้วก็ชาบมันอย่างรุนแรงจนกระทั่งหางนั้นหลุดแต่มันนั้นก็ไม่ไเปอรบ่สสจตุ ซึ่งซูบารุนะครับก็ได้คิด่าประมาณว่าไอ้ที่เขาทําการโจมตีสแสรแบบป่องเมื่อกี้นี้นะมันไม่เหมือนกับกฎฟิสิกส์ที่เขาได้เรียนแถวโรงเรียนมัธยมเลยมันเป็นภาพลวงตาสิหรือเปล่าซูบารุครับรู้สึกประหลาดใจกับการเคลื่อนไหวของแมงป่องเป็นอย่างมากเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับทันทีที่ซูบารุนั้นได้ทำการดึงไปที่หางนะครับแมงปองก็ทําให้หางแมงป่องนั้นหลุดออกมาแต่ปรากฏว่าแมงป่องนะครับดันงอกหางใหม่ออกมาได้อย่างรวดเร็วทาให้ซูบารุนั้นสับสนเป็นอย่างมากแมงป่องนั้นทำการโจมตีอีกครั้งหนง การโจม e ตีครับได้ทำการปล่อยเป็นบริเวณรอบกว้างแทนเบตตี้นะครับจะได้ทำการเปิดใช้งานเวทมนต์ของเธอทำการปีนขึ้นไปบนทอฟ้ากับซูบารุแต่การหลบนี้เองผมก็ทำให้ซูบารุกับเบตตีวว้น,นั้นหลงทางพวกเขาครับไม่มีทางเลือกต่อไปนอกจากจะเป็นที่ต้องเผชิญหน้ากับแมงป่องไม่เห็นเเช่นั้นเองครับผมทางเบตตี้แล้วก็ทางซูบารุจะได้ทำการเปิดใช้งานเวทมนตร์ร่วมกันแลนก็คือการสร้างเวทมนต์ครับออร่าสีดำนั่นเองซึ่งซูบารุนั้นสามารถใช้พลังนี้ได้สามครั้งเท่านั้นต่อวันและจากนั้นเองครับทาบจโรรตอขง นนะจะไม่ได้เป็นผลอะไรเลยเมลี่ e นะครับได้บอกกับซูบูรูไปว่าขอโทษด้วยที่การโจมตีของเธอนั้นมันไร้ประโยชน์ซูบูรุนครับก็ได้บอกไปว่าไม่เป็นไรเธอนั้นทําทหน้าที่ได้ดีแล้วแต่ว่าตอนนี้เราจะไปที่ต้องทาการเปลี่ยนสนามลบเปลี่ยนสถานที่ไปจากที่นี่เมลี่ e นะครับจะได้บอกไปว่าสถานที่แห่งน,นี้นั้นมีทางหลมนี้น้อยจนเกินไปแต่เมลี่นะครับก็ดูเหมือนจะคิดอะไรอออครับจะได้ทําการใช้พลังของเธอทาการเรียบปีศาจเซนทอออกมาอีก2-3ตัว แล้วก็ปากฏกว่าปีศาจเซนทอร์ครับได้พุ่งทะลุผ่านกระแพงออกมาเลยทําการ,ร้าทางหลบหนีให้แก่พวกเขาเมื่อเซนทอร์มาถึงนะครับทั้งหมดนั้นจะได้ทาการขี่เซนทอร์นั้นลงไปยังชั้นล่างถึงแม้ว่าพวกเขาจะทําการหนีได้ก็แต่แต่มันนั้นก็ไม่ได้มีโอกาสชนะแต่อ,อย่างใดตอนนี้พวกเขาจะทําหน้าที่แต่เพียงแค่บ่ายเบี่ยงการจุมตีของแมงป่องให้ได้มากที่สุดและกุญแจนในการช่วยเหลือเราทั้งหมดนั้นจะอยู่ที่เอมิเลียเพราะว่าหลังจากที่เอมิเลียทําการเคลียร์การทดสอบของคอาดักปลาแล้วเอมิเลียก็สามารถเขียนกฎขึ้นมาใหม่และสามารถลบกฎ และนี่ก็เป็นแผนที่สามารถช่วยซอร่าที่เป็นแมงป่องเอาไว้ได้ตอนนี้พวกเรามีเพียงแค่การต่อสู้เพื่อที่จะยื้อเวลาเท่านั้นตามที่เอมิเลียทำสำเร็จเราก็น่าจะชนะแม้ว่ามานันจะนานแค่ไหนก็ตามในระหว่างทางที่พวกเขาขี่เสนทอนนี่เองครับผมทังเบ็ตตี้นะก็ได้ทำการต่อสู้กับเา่าฝูงสัตว์ประหลาดที่อยู่รอบข้างต่อไปด้วยซึ่งในขณะเดียวกันพวกเขานันก็ไม่สามารถไปไกลจากหัวคอยนักปลาดได้มากด้วยเช่นเดียวกัน เนื่องจากว่าพลังของวกเขานั้นมีขีดจำกัดในเรื่องระยะทางแต่ใานั้นเองครับผมพลังของพิชั่แห่งความโลภหรือคือเลกูลุสนะครับที่อยู่ภายในตัวของซูบารูนั้นก็ได้เกิดขมานขึ้นมาแล้วคือจุดแสงเล็กๆที่เป็นตัวแทนของเอมิเลียนั้นได้หายไปซูบารูนะครับหัวใจเต้นรัวราวกับจะระเบ,ะเบิดเพรนั้นตื่นตระหนกเป็นอย่างมากแต่เขาก็สามารถรีสติกลับคืนมาได้ซูบารูนะครับได้คิดกับตัวเองว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าเอมิเลียนั้นเผชิญหน้ากักบศัตรูที่น่าสะรพงกลัวและสามารถหายตัวไปไ แม้ว่าเธอะจะต้องตกอยู่ในมือของศัตรูก็ตามแต่มันนั้นก็เป็นไปไม่ได้เลยที่เธอะจะหายไปโดยที่ไม่มีการต่อต้านใ,นใดๆและตอนนี้เขานั้นก็ไม่รู้ว่าเอมิเลียนกำลังเผชิญหน้ากับอะไรอยู่ก็ตามแต่เขาน,นก็เชื่อว่าเอมิเลียนั้นสามารถกลับมาได้หลังจากนั้นเองครับผมทั้ง3คนนั้นก็ได้ชะลอความเร็วของเซนทอร์ซูบารุนะครับรู้สึกว่าร่างกายของเขาได้แข็งแกร่งขึ้นและปฏิิริยาโซพลังนั้นก็ได้ถูกส่งมายังร่างกายของเขา แล้วจู่ๆร่างกายของซูบูรครับก็รู้สึกอึดอัดเขาแล้วครับรู้สึกได้เลยว่าช่วงเวลาที่เขารู้สึกอึดอัดนี้ก็แปลว่าร่างกายของแรมนั้นกำลังเริ่มที่จะเอาจริงแต่ตอนนี้ครับทั้ง3คนนั้นจะไปที่ต้องรับมือกับเหล่าสัปหลาดและทางแมงป่องยักษ์อีกต่างหากเมลลี่นะครับได้ทำการรีกหนอนทะเลทรายออกมาทำการโจมตีใส่ทางแมงป่องแต่ทางแมงป่องนะครับก็สามารถผ่าไส้เดือนทะเลทรายนี้ออกไป็สองท่อนได้อย่างง่ายดายแต่การโจมตีด้วยไส้เดือนนะครับก็เป็นเพียงแค่การปกปิดเท่านั้นเพื่อให้ทางแมงงอ้เดป่ยว เมลี่นะครับหวังว่าการโจตีครั้งนี้นั้นจะสามารถสร้างความเสียหายให้แก่แมงป่องได้เล็กน้อยแต่ทันทีที่สามคนนะครับพุ่งเข้ามาโจตีนี่ก็ปรากฏว่ากระดองของแมงป่องนะครับได้เปลี่ยนสีกลายเป็นสีแดงในทันที่ากในอีหนึ่งในตอนนี้ก็คือว่าตอนนี้แมงป่องนะครับได้เปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรมของมันได้กลายเป็นคนที่ดุร้ายและก้าวร้าวมากยิ่งขึ้นจากนั้นเองครับแสงสีขาวาก็ได้กระจัดกระจายรอบตัวของมันออกมาทําการโจตีนับไม่ถ้วนเส้นทอนที่พวกเขาขี่มาทั้งสามตัวนะครับได้ถูกแสงสีขาวตัดหัวเป็นชิ้ จนรุนแรงจนเกินไปทําให้เธอนั้นถูกซัดกระเด็นจนหมดสติซูบารูแล้วก็ทางเบตตี้ครับได้รับบาดเจ็บแต่พวกเขานั้นก็ยังไม่ตายซูบารูครับได้หยิบทางเมลลี่ขึ้นมาแล้ว่าทำการแบกร่างของเธอครับออกไปซึ่งตอนนี้ครับซูบารูนั้นก็ได้บาดเจ็บภายในอีกครั้งหนึ่งด้วยเนื่องจากว่า,าการโจมตีของทางมิช่่อในความตกนะครับที่ทำการต่อสู้กับแลบก่อนหน้านี้อาการบาดเจ็บนั้นก็จะหลั่งไหลเข้ามาสู่ร่างกายของซูบารูแทนเบตตี้ครับได้ใช้เวทมนต์ทำการรักษามเมลลี่เพราะว่าตอนนี้เมลลี่ยนสสีีเปป็นแแดงไั้นนร ต่อสู้กับเหล่าฟูงปีศาจกันเองอาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยถ่วงเวลาพวกเขาเออกไปได้ตอนนี้มีเพียร์ปารหลาดไม่มากนะที่ทําการไล่ตามทั้ง3คนดังนั้นนะครับเบตตี้จะใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ดังกล่าวเปิดใช้งานทักษะของเธอในการโอนอาการบาดเจ็บครึ่งหนึ่งนะครับของซูบารูมาที่ตัวเธอแทนเพื่อจะทาให้ซูบารูนั้นเคลื่อนไหวได้สะดวกมากยิ่งขึ้นแต่แท่นนั้นเองครับก็ได้มีแสงสีขาวที่เป็นการโจมตีของแมงป่องแดงนะครับพุ่งเข้ามาหาทั้ง3คนเมื่อเห็นเปนเช่นนี้เองครับผมซูบารูนะครับจึงได้ขอให้เบต ในการหยุดเวลาร่างกายตัวเองเพื่อที่จะทําให้ร่างกายนั้นอยู่คงกระพันซึ่งก็ทําให้ซูบารุนะครับรับการโจตีของทางแสงสีขาวออกไปได้แต่มนั้นก็เป็นเพียงแค่ชั่วขาวเท่านั้นเพราะวาเวทมนตร์ระหว่างซูบารุกับเบตตี้นั้นมีขีดจำกัดไม่สามารถใช้ต่อไปได้และซูบารุนั้นก็ไม่สามารถใช้งานวิชาคงกระพันนี้ต่อไปได้เพราะจะทําให้หัวใจของเขานั้นหยุดเต้นแต่ทันใดนั้นเองครับผมหลังจากที่ได้ผ่านไป5วินาทีหลังจากการโจตีครั้งแรกการโจตีครั้งที่2ของแสงสีขาวน,นก็ได้พุ่งไปที่ Subaru. ซูบาาาาราาร,รุุคคััจะด้้ทํกกเปปิิใชชงงงนว2 ซูรูนั้นก็สามารถรับการโจมตีเอาไว้ได้แต่หลังจากใช้งานเสร็จนะครับร่างกายของซูรูนนั้นเริ่มแข็งทื่อขยับตัวไม่ได้เลย แต่แสงสีขาวของแมงป่องแดงนะครับก็ยังพุ่งมาเข้ามาโจมตีเขาอย่างต่อเนื่องซูบรุครับไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากที่จะใช้วิชาโคงกระพันออกมาเป็นครั้งที่3แต่ปรากฏว่าการใช้วิชาโคงกระพันครั้งที่3ของทางซูบารุนะครับมันนั้นกลับล้มเหลวทั้งสองคนกำลังจะถูกโจมตีด้วยแสงสีขาวซูบรุนั้นก็จะพ่ายแพ้และเริ่มสิ้นหวังแต่ในจังหวะนั้นเองครับผมเขาก็ได้เห็นร่างที่คุ้นเคยนั้นโผล่มาจากฟ้าฟ้านั่นก็คือร่างของจูเลียนนั่นเองจูเลียนครับด้วยการตอบโต้ด้วยแสงสี ซึ่งซูบารูครับทันทีที่เห็นจูเลียสเขาน่าจะได้ถามกับจูเลียสไปว่าจูเลนะียสนั่นน่ะไม่ต่อสู้กับเรดแล้วเหรอจูเลียสนะครับจะได้บอกกลับไปว่างานนะั่นนะ่ะให้เขานะั้นต่อสู้กับเรดแต่ถ้าจัดให้เขาจัดการได้แล้วนั้นเขาน่าจะไปที่ต้องไปช่วยเหล่าคนอื่นๆไม่ใช่หรือไงซูบารูก็ครับก็เหมือนกับจะจำได้ในท,ทันทีครับจะได้ทำการขอโทษจูเลียสโอเคขอโทษด,ด้วย แต่ซูบารุครับก็รู้สึกงงว่าจนะูเลียตัดสินใจที่จะมาอย่างสถานที่ที่อันตรายที่สุดแทนที่จะไปช่วยคนอื่นอย่างนั้นเหรอหลังจากนั้นเองครับซูบารุกับจนะูเลียก็ยังพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องจูเลียนะครับได้เล่าว่าคาสาซามันเอาชนะเรดได้แล้วและเขานั้นก็ได้ทาการทําพันธสัญญาใหม่กับเราแสงของเขาแต่หลังจากนั้นเองครับเบ็ตตี้เนี่ยเขาก็ได้ทําการเตือนทั้งสองคนว่าให้ทั้งสองคนนั้นหยุดพูดคุยกันเสียก่อนแล้วแล้วนั้นมาจัดการกับแมงป่องต่อกันดีกว่าจูเลียครับจะได้ จูเลียรับเดินเข้าไปประเชิญหน้ากับทางแมนปองแดงเพียงลำพัง ในจังหวัดน,นั้นเองครับผมซูบรุนั้นจะได้สัมผัสได้เลยว่าแสงเล็กๆนครับของทางแ,แลนด์มก็ทํามังกรดินพาทิซิโอของเขานั้นก็ได้หายไปซูบรุครับได้ตกใจกอีกครั้งหนึ่งเขานั้นไม่รู้ว่าเกิดสิ่งใดขึ้นเขาได้แต่สวดภาวนาขอให้ทางแลนแล้วก็ทางมังกรดินของเขาได้ปลอดภัยซึ่งก่อนหน้านี้นะครับนั้นก็จะได้รู้ว่าเหตุผลที่ทางมังกรดินกับทางแรมนั้นหายไปนะครับก็เป็นเพราะว่าพวกเขทาทั้งสองคนนั้นได้มุ่งหน้าไปช่วยทางเอมิเลียนั่นเองและนี่ก็จะเป็นการยืนยันได้เลยนะครับว่าทันทีที่ใครก็ตามที่ไปอย่างชั้นที่1นั้นซูบรุนั้นก็จะไม่สามารถสัมผัสได้เพราะว่ารยะทางนั้นมันไกลจนเกินไปทําให้การเชื่อมโยงกับทางซูบรุนั้นขาดลงจูเลียกับทางแมง ่องแดงนะครับรเผชิญหน้าก่อนซงจูเลียครับก็ได้ใช้การโจมตีที่รุนแรงนะครับทำให้แมงป่องนั้นถึงกับขั้นนอนคว่ำได้เลยแต่ในจังหวะนั้นเองครับผมก็ปรากฏว่าเมฆเหนือเสียสะของทุกคนนะครับก็ได้หายไปนั่นเป็นสัญลักษณ์ว่าเอเมิเลียนั้นได้ผ่านการทดสอบแล้วและในเวลานี้เองครับจุดสีแดงของเอเมิเลียแลมแล้วก็ทามังกรดนินก็ได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งในจิตใจของซูบารุทำให้ซูบารุนั้นรู้สึกโล่งอกว่าผู้เขานั้นปลอดภยัยซูบารุครับได้หันศีรษะไปที่แมง ปรากฏว่าหางของแมงป่องน,นะครับก็ได้เปล่งแสงสีขาวออกมาทําการตัวตีใส่ซูบารุแต่โชคดีครับที่จูเลียนั้นสามารถช่วยซูบารุเอาไว้ได้ทันจูเลียนะครับได้คว้าไหล่ที่ซูบารุได้ขอให้ซูบารุนันน้นหนีไปเพราะาตอนนี้ครับจูเลียนั้นอยากจะต่อสู้ที่นี่เพียงลําพังแต่ซูบารุนั้นไม่เห็นด้วยเขานัดตัดสินใจแล้วว่าเขานั้นจะช่วยทุกคนจูเลียนะครับจะได้บอกกับซูบารุไปว่าเหตุผลที่ซูบารุนั้นไม่ไปก็เป็นเพราะว่าจิตสำนึกที่ผูดพันในฐานะอาจารย์อย่างนั้นเหรอแต่ซูบารุครับกกก็็็็ตตตตอออออออบบไไไปปปปววววว่่่่่่่่่่่าา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 ามใใชชเเ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 เนน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 นพพรร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 ะะะขขขัััั้้้้้้้งงงงยยซลจจิิๆแีีีดหทททฐ์ธคคืส จูเลียนะครับที่ได้ทําการถอนหายใจอย่างรุนแรงเขานั้นได้บอกกับซูบููไปว่าเขานั้นก็ชื่นชอบนะที่ซูบููนั้นมีความเห็นแก่ตัวทั้งสองคนนั้นเตรียมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับแมงป่องอีกครั้งหนึ่งแต่ใน,นจังหวะนั้นเองครับผมก็ปรากฏว่าซูบููนั้นได้สัมผัสได้เลยว่ามือซ้ายของเขาครับก็ได้สัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างที่นุ่มนวลั่นก็คือมือของทางเบ็ตตี้นั่นเองครับผม เบตตี้นะครับได้บอกกับทางซูบูรุไปว่าตอนนี้ทางเมลลี่นั้นได้พ้นขีดอันตรายแล้วขอให้ซูบูรุกับทางเมลลี่นั้นออกไปก่อนและซูบูรุนั้นจะเป็นที่ต้องกลับมาทําสัญญาระหว่างตัวของซูบูรุกับทางซาล่าให้เป็นจริงก่อนที่เบตตี้นะครับจะก้าวไปยืนเคียงข้างกับทางจูเลียทได้ทําการต่อสู้แต่ซูบูรุนะครับได้สาบานเอาไว้แล้วว่าเขาจะทําการช่วยหญิงสาวซาล่าที่กาลังร้องไห้ตอนนี้เขานั้นได้เหนื่อยทั้งกายและใจแต่ตอนนี้ครับเขานั้นก็ได้ทําการคิดก่อนลยุทธนะครับที่ากรปได้เลท้ทารรับม สับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เ,เลยนครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ